รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการโดยนมผง S 26 Progress Go สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับรายการสนุกสนานที่สุดในโลกคือ Wink Wink English กับพิธีกรสุดหล่อผมเองนะครับอาจารย์อดัมแล้ววันนี้เราจะไปดูกันครับว่าสาวน้อยของเราคือน้องฟ้าเขาจะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างและจะสามารถพูดคุยอะไรกับชาวต่างชาติบ้างนะครับไปดูกันเลยAre you busy tomorrow?Busy. Mm-hmm. Busy. Yung. Huh? Pom yung ah? No. No. Pom yung ah? Are you busy tomorrow? Are you busy tomorrow? ก็แปลว่าพรุ่งนี้คุณมีธุระไหม Busy ก็แปลว่ายุ่งวุ่นวายหรือไม่ก็ไม่ว่างส่วนคำว่า tomorrow ก็แปลว่าพรุ่งนี้นะครับคำว่า study ก็แปลว่าศึกษาเรียนรู้นะครับคำว่า free ซึ่งแปลว่าว่างหรือเป็นอิสระถ้าเราว่างก็ตอบแบบนี้นะครับ No actually I'm free tomorrow ก็แปลว่าไม่มีพรุ่งนี้ฉันว่างครับเอาละครับน้องฟ้าลองตอบดูใหม่นะครับพร้อมแล้วลุยเลย Are you busy tomorrow? Aww.No, actually I'm free tomorrow. Okay. คนรักบ้านต้องไม่พลาดงาน Home Pro Expo ลดสูงสุดถึง 80% พบโปรโมชั่นมากมายทั้งลดและรับเพิ่มสูงสุด 25% จากบัตรเครดิต Home Pro Visa ลุ้นรับทองทุกวันรวม100เส้นพร้อมลุ้นรับ Toyota Vigo 18-27 มีนาคมนี้ที่ Hall 5-8 Impact เมืองทองธานีCould you pick me up tomorrow? Pick up? เอ้ยเราไม่มี pick up เราไม่ขับ pick up เรามอเตอร์ไซค์แว้นเราชอบแว้น What? เอ้ยแว้นไงแว้นแบบ What? I don't understand แว้นCould you pick me up tomorrow? ก็แปลว่าพรุ่งนี้คุณมารับฉันได้ไหมครับคำว่า pick ก็แปลว่าเก็บหรือเลือกครับแต่ pick someone up ก็แปลว่ารับขึ้นรถนะครับเอาละครับน้องฟ้าพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าเพื่อนชาวต่างชาติจะขอให้แวะไปรับหน่อยงั้นลองตอบกลับไปอย่างนี้นะครับ sure what time should I come ซึ่งแปลว่าแน่นอนเจอกันกี่โมงดีนะครับ Could you pick me up tomorrow?Oh, sure. What time should I come? เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คนคิดนะครับใครๆก็เรียนรู้ได้นะครับวันนี้เราขอขอบคุณสยามพอร์ตซิตี้สำหรับสถานที่ถ่ายทำนะครับยังไงก็ท่านผู้ชมที่อยากจะติดต่อมาทางรายการติดต่อได้ที่นี่นะครับสำหรับวันนี้ช่วง Smile Bangkok จะมีสถานที่น่าสนใจอะไรบ้างที่จะมาแนะนำให้เราดูกันแล้วคำศัพท์ตอนท้ายรายการจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการ Wink Wink English นะครับยังไงก็เจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดิมนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับAre you busy tomorrow? Aww, no, actually I'm free tomorrow. Okay.
Could you pick me up tomorrow? Ah, sure. What time should I come? Caution sign. ป้ายเตือน Orthodontics. ทันตกรรมจัดฟัน Button. กระดุม Rock. โขดหิน Bangkok Smile Dining and Shoppingวันนี้จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับตลาดไม้ซอยวัดสะเกษตลาดไม้แห่งนี้เป็นชุมชนเก่าแก่ที่ทำมาค้าขายเรื่องไม้มายาวนานขณะที่ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทำให้วัสดุสำเร็จรูปอื่นๆเข้ามาแทนที่วัดสะเกษจึงเงียบลงไปบ้างแต่ที่นี่ก็ยังเป็นสถานที่ที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงในฐานะแหล่งไม้คุณภาพด้วยงานฝีมือที่ปราณีตการแปรรูปที่หลากหลายและวันเวลาที่สั่งสมให้งานไม้ที่ผ่านมือของคนที่นี่เต็มไปด้วยชีวิตด้วยความที่มันถูกสลักสลาวจากมือที่เชี่ยวชาญนอกจากไม้วงกบประตูหน้าต่างไม้แกะสลักเครื่องเรือนขนาดใหญ่ปัจจุบันก็ยังมีเครื่องเรือนขนาดเล็กรูปแบบหลากหลายตามยุคสมัยแต่ไม่ว่าจะอย่างไรท่ามกลางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเสน่ห์ของงานไม้ก็จะทำให้ที่นี่ยังเป็นตลาดไม้แบบดั้งเดิมที่ยังมีลมหายใจต่อไปอีกยาวนานออกมาฟุตฟิตฟุตฟาย